มีกรณีของสาวคนหนึ่งเนี่ยร้องบอกว่าทุ่งนาที่อยู่ข้างหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี mm hmm. เขามีการจุดประทัดไล่นกเนี่ยเสียงดังนะครับคือซื้อบ้านมาอยู่อาศัยได้3ปีเนี่ยได้ยินแต่เสียงประทัดเนี่ยดังตลอดนอนหลับก็ไม่สนิทน,นะครับก็เลยร้องทุกมาติดตามเรื่องนี้กับผู้สื่อข,ข่าวของเราครับคุณเนยนัยนชนิดเทียนน้อยลงพื้นที่ตรวจสอบครับ ร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะคะลงพื้นที่มาอยู่ในพื้นที่ตําบลละหานอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีหลังจากที่มีชาวบ้านร้องเรียนผ่านรายการนะคะว่าพื้นที่ของหมู่บ้านเองอยู่ติดกับไร่นาซึ่งทางไรนามีการจุดประทัดไล่นกเสียงดังทําให้ไม่สามารถอยู่บ้านได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบริเวณด้านหลังนะคะก็จะเห็นได้ว่ากําแพงของหมู่บ้านนี้อยู่ติดกับไรนาของชาวบ้านจริงๆก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านกันก่อนค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องนอกมาจิก เม็ดข้าของเขาแต่ว่าเราก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าเขาอะจุดประทัดเสียงดังแบบทั้งวันตลอดทั้งวันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงประมาณสี่โมงเย็นอะมันก็เลยแบบว่า,าเราเป็นคนทํางานตอนกลางคืน,คลนแล้วก็มานอนตอนกลางวันมันก็กระทแบวบ่าเออฉันจะต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบ ตลอดเวลาที่คุณจุดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็สามปีแล้วนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนก็ฝากบรรจงชงข่าวเนาะเข้ามาเป็นหน่วยงานเป็นตัวกลางที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้ไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าออให้อยู่กันได้แบบว่ามีความสุขมากขึ้นกว่าน,นี้ค่ะไม่ใช่ว่าประสบปัญหาอย่างนี้แล้วไม่มีใครเหลียวแลเลยยังไงก็ฝากบรรจงชงข่าวช่วยดูแลลูกบ้านด้วยนะคะ ขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังนาดังกล่าวพูดคุยกับชาวนาก็ยอมรับนะคะว่าตนเองจุดประทัดเสียงดังจริงซึ่งเป็นวิถีของชาวนาในการไล่นกเพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการหว่านข้าวมักจะมีนกเป็นพันๆตัวมากินข้าวที่ชาวนาหว่านซึ่งทุกครั้งที่จะจุดก็คิดทุกครั้งเห็นใจชาวบ้านแต่อยากวอนให้เข้าใจชาวนาบ้างพร้อมยืนยันว่าจากนี้จะจุดให้น้อยลงและไม่เกินวันที่25มกราคมนี้จะไม่มีเสียงประทัดดังอีกแน่นอนค่ะจริงๆแล้วลุงจุดจริงๆนะ ลุงจุดจริงๆเพราะว่ามันมีเนี่ยนกเนี่ยมันประมาณเป็นพันเป็นหมื่นเลยที่ลุงจะต้องจุดถามว่าความเดือดร้อนเนี่ยลุงก็เกรงใจแต่ว่าไม่มีวิธีไหนหรอกที่ว่าจะมาไล่นกให้ไปจากพื้นนาได้ตอนนี้น,นะเห็นใจคนหมู่บ้านหมู่บ้านลุงก็เห็นใจแต่ว่าให้เข้าใจลุงด้วยว่าทําไปแล้วมันเสียหายแยะเสียหายมากเนะข้าปลูกถังหนึ่งร่วม200บาท แล้วก็หวานไปแล้วเนี่ยมันกินบางไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็มันก็ผลประโยชน์มันก็ได้รับน้อยลงถ้าลุงจะจุดมีเสียงระเบิดเนี่ยไม่เกินวันที่25เนี่ยจะหยุดแล้ว ทีมข่าวประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตําบลละหานอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างชาวบ้านและชาวนาโดยหลังจากนี้จะกําชับชาวนาให้จุดประทัดน้อยลงและจะแจ้งไปยังหมู่บ้านให้ทราบทุกครั้งส่วนการเผาฟางนั้นสั่งการให้ชาวนายุติการเผาหากหลังจากนี้ใครฝา่าฝืนก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายค่ะมีปัญหาอะไรแจ้งมาที่ผมได้เลยเดี๋ยวผมจะเป็นคนประสานงานให้ทุกเรื่องไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยติดต่อผู้ใหญ่ไม่ได้อะไร ได้เลยครับผู้ช่วยผมอยู่หน้าบ้านหมู่บ้านโดยตรงเลยเมื่อวิถีชีวิตแบบเมืองเข้ามาและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก็ยังคงอยู่นะคะแต่ว่าจะทํายังไงให้2วิถีชีวิตนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีความสุขนี่คือสิ่งที่ทางทีมงานร้องทุกกับบรรจงลงพื้นที่มาเพื่อหาข้อยุติค่ะข่าวเ r k p o ช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติศรีน้อยถ่ายภาพนัชชนิดเทียนน้อยรายงาน